สวัสดีครับผมวันนี้เมื่อกี้ผมไปเก็บลูกเชอร์รี่มานะนี่ลูกเชอร์รี่ลูกใหญ่ๆนะครับนะกลับมาลองกินดูกับเกลือดูฮะเนี่ยแค่เห็นก็น้ำลายสอละนะลองกินกับเกลือฮะกินง่ายๆครับเนี่ยนี่เกลือติดนิดนึงเปรี้ยวหวานน่ะดีครับอร่อยมันกำลังดีเลยกินเกลือนิดนึงรสชาติใช้ได้เลยครับเนี่ยเป็นเชอร์รี่ที่ปลูกในธรรมชาตินะก็รับรองปลอดสารนะต้นเมื่อกี้ที่ผมไปเก็บมาเนี่ยลองชิมดูแล้วโอเคแล้วเนี่ยลูกสวยนะลูกใหญ่อะเท่าเนี่ยหัวแม่มือถ้าลูกมะยมแล้วจิ้มเกลือนิดๆเนี่ยอร่อยเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายครับเป็นไม้ประดับที่เราสามารถเก็บมากินได้ใครที่สนใจก็ลองซื้อหามาปลูกดูครับกินง่ายๆนะกินไม่ยากเนี่ยลูกนี้ดูลูกออกสุกมากแล้วนะเกือบจะหล่นแล้วเนี่ยออกดำแล้วนี่จะลองชิมดูว่ารสชาติเหมือนลูกก่อนๆป่ะนะลูกก่อนยังไม่ฉ่ำขนาดเนี้ยจะได้ฮะเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยดีครับผมคลิปนี้ก็เอาลูกเชอร์รี่มาให้ชมแล้วก็ชิมให้ดูว่ากินได้จริงๆแล้วก็อร่อยฮะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ